ฟังนิทานกันแล้วนานมาแล้วมีพราหมณ์ยากจนคู่หนึ่งทั้งสองนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความอดอยากวันหนึ่งภรรยาได้บอกกับสามีว่าในบ้านนั้นเหลือโรตีปิ้งอยู่เพียงแค่2 3ชิ้นเท่านั้นถ้าเขาไม่ออกไปหาอาหารมาเตรียมไว้วันต่อมาต้องอดตายเป็นแน่พราหมณ์สามีจึงได้บอกกับภรรยาว่าถ้าเช่นนั้นแบ่งจัปาตีให้ฉันบ้างฉันจะไปเมืองหลวงเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระราชาเองภรรยาจึงได้ตัดแบ่งโรตีให้สามีเป็น4ชิ้นเล็กๆและนำใส่กล่องให้เอาไปกินระหว่างเดินทางพราหมณ์สามีได้ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าพร้อมด้วยขนมที่ใส่กล่องจากภรรยาจัดให้ครั้นได้ถึงเวลาตอนเย็นก็เดินทางไปถึงที่สงบเงียบแห่งหนึ่งเขาได้นั่งลงที่ใต้ต้นไทรแล้วเปิดกล่องหยิบโรตีออกมารับประทานขณะนั้นเขาได้พูดออกมาดังๆว่าควรจะกิน1หรือ2หรือ3หรือว่ากินให้หมดทั้ง4ดีหนอเอายังไงดีนะบนต้นไทรนั้นมีผีอยู่4ตนเมื่อมันได้ยินพราหมณ์พูดออกมาเช่นนั้นมันคิดว่าพราหมณ์คงหมายถึงพวกมันเป็นแน่มันได้พากันตกใจกลัวจึงได้ลงมาหมอบกราบตรงหน้าพราหมณ์แล้วถามว่าจะให้พวกมันรับใช้ทำอะไรได้บ้างพราหมณ์ก็ตอบว่าไม่ต้องการเงินทองอะไรนอกจากสิ่งที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะต้องกินผีทั้ง4ตนนี้เป็นแน่พวกผีนั้นต่างตกใจได้นำตะกร้าสารพัดนึกมามอบให้พร้อมกับอธิบายวิธีใช้ว่าเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ตั้งความปรารถนาถึงสิ่งนั้นแล้วเขย่าตะกร้าเมื่อเขย่าแล้วก็จะได้สิ่งที่ต้องการออกมาจากตะกร้านั้นพราหมณ์ได้รับตะกร้าเอาไว้วันรุ่งขึ้นได้เดินทางกลับบ้านด้วยความสดชื่นรื่นเริงด้วยการที่มีของวิเศษไม่ต้องเดินทางไปไกลเพื่อหาอะไรอีกแล้วก่อนที่จะมาถึงที่พักในหมู่บ้านเขาก็ได้อยากทดลองตะกร้าสารพัดนึกดูว่าจะให้อะไรเขาได้บ้างเขาจึงได้แวะไปที่กระท่อมหลังหนึ่งบอกกับชาวนาเจ้าของกระท่อมว่าอยากจะขอค้างนอนสักคืนนึงขอให้จัดที่ให้ด้วยชาวนาก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่ออกตัวว่าไม่มีอาหารพอสำหรับแบ่งให้ได้พรามได้บอกว่าเรื่องอาหารนั้นไม่ต้องห่วงเขามีอาหารอยู่พร้อมแล้วชาวนากับแม่ของเขาเกิดอยากรู้อยากเห็นว่าพรามนั้นจะกินอะไรในเมื่อในตะกร้าที่ถือมานั้นมีเพียงอันเดียวจึงได้พากันแอบซ่อนดูอยู่ข้างหลังประตูเฝ้าดูว่าพรามนั้นจะทำอะไรฝ่ายพรามเมื่อเข้าไปในกระท่อมแล้วได้เขย่าตะกร้าพร้อมกับตั้งความปรารถนาว่าขออาหารคาวหวานที่อร่อยที่ตนเองชอบก็ปรากฏว่ามีอาหารตามที่ต้องการวางอยู่ในจานขนาดใหญ่ออกมาจากตะกร้าพราหมณ์จึงได้เรียกเจ้าของกระท่อมให้เข้ามากินด้วยกันคืนนั้นเมื่อพราหมณ์ได้นอนหลับไปชาวนาก็ได้เข้าไปในกระท่อมเพื่อขโมยตะกร้าเขาได้มัดและผูกปากของพราหมณ์เอาไว้แล้วได้โยนออกมานอกกระท่อมเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนผ่านมาทางกระท่อม2คนและได้เห็นพราหมณ์นั้นนอนกิ้งโคโรอยู่จึงช่วยกันแก้มัดและปล่อยเขาไปแต่พราหมณ์แทนที่จะกลับบ้านเขาได้ย้อนไปที่ต้นไทรและมาถึงที่นั่นในตอนเย็นเมื่อใกล้เวลาค่ำพราหมณ์ได้ร้องตะโกนเรียกให้ผีนั้นออกมาพวกผีก็ลงมาทำความเคารพพราหมณ์จึงได้เล่าให้ฟังว่าตะกร้าสารพัดนึกที่ให้ไปนั้นได้ถูกขโมยไปแล้วพวกผีได้ทราบเช่นนั้นได้พูดว่าตะกร้านั้นหายก็ไม่เป็นไรจะให้ไม้เท้าไปแทนไม้เท้านี้เป็นของวิเศษจะสั่งให้ตีใครก็ได้นอกจากนี้ยังมอบหอยสังให้อีกขอนหนึ่งแม้ว่าสังนั้นไม่อาจจะทำอะไรได้แต่ก็สามารถพูดตอบโต้ได้ด้วยน้ำเสียงอันดังพราหมณ์ได้รับเอาไว้และพูดว่าดีล่ะจะได้เอาไว้ป้องกันตัวพราหมณ์ได้ถือสังและไม้เท้าออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเดิมอีกครั้งเมื่อไปถึงที่นั่นในตอนเช้าเขาได้ขอพักค้างคืนที่บ้านของชาวนาฝ่ายชาวนาคิดว่าคราวนี้พราหมณ์คงจะมีของที่ดีกว่าคราวก่อนเป็นแน่ชาวนากับแม่จึงได้ยอมให้พักตามที่ต้องการเมื่อถึงเวลาในกลางคืนพราหมณ์ได้เข้าไปในกระท่อมแล้วร้องว่าสังเอ๋ยชาวนาเป็นคนจน
ฉันอยากได้เงินสัก100 เหรียญให้เขาช่วยจัดการให้ด้วยนะหอยสังจึงได้ตอบไปว่าอะไรกันอ่ะพูดออกมาได้ยังไงอ่ะว่าจะเอาเพียงแค่100 เหรียญเอาไป200 เหรียญเลยก็แล้วกันหอยสังได้พูดแล้วทำเสียงเหมือนกำลังจะนับเหรียญ1 2 3 4 5 6 7 8ชาวนาได้ยินเสียงเช่นนั้นก็คิดว่าหอยสังจะต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าตะกร้าที่ได้รับเอาไว้เป็นอย่างแน่นอนสองแม่ลูกจึงได้เตรียมการขโมยอีกครั้งพามได้วางแผนเอาไว้แล้วจึงได้แกล้งทำเป็นนอนหลับและวางหอยสังเอาไว้ข้างๆตัวชาวนาได้ย่องเข้าไปในกระท่อมขณะที่เขาได้เอื้อมมือเข้าไปที่หอยสังพรามได้ลุกขึ้นแล้วตะโกนบอกไม้เท้าให้ตีชาวนาไม้เท้าเมื่อได้รับคำสั่งก็ได้ไล่ตีชาวนาเป็นการใหญ่จนชาวนานั้นต้องก้มลงกราบที่เท้าของพรามแล้วร้องอ้อนวอนโปรดเรียกไม้เท้าของท่านกลับไปเถิดแล้วเอาตะกร้าของท่านกลับไปด้วยอย่าเอาไว้ที่นี่เลยเอาไปเถอะเมื่อพรามได้ตะกร้ากลับคืนมาแล้วก็ได้สั่งให้ไม้เท้านั้นหยุดทุบตีในเช้าวันรุ่งขึ้นพรามได้เดินทางกลับบ้านและตั้งแต่นั้นมาตะกร้าสารพัดนึกก็ทำให้เขาและภรรยามีความสุขเป็นอย่างมาก